ค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับวันนี้ที่อาจารย์ยังได้มีโอกาสที่แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้ากับพี่น้องที่คริสตจักรแสงสว่างทุกคนและเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาจารย์เมี่ยงที่ยังมีความทรงจำที่ดีให้กันและกันและให้เกียรติอาจารย์แจงที่จะมีโอกาสแบ่งปันในวันนี้แล้วก็ถือโอกาสนี้ที่จะสวัสดีพี่น้องที่แสงสว่างทุกคนแล้วก็สวัสดีทุกคนในครอบครัวเทศาลีด้วยเช่นเดียวกันโอกาสนี้อยากจะมีโอกาสเป็นพยานเชื่อในว่าพี่น้องไม่ได้รู้จักหรอกว่าจันแจงคือใครจันแจงชื่อจริงคือจอมสุรางแต่ไม่มีใครเรียกหรอกจอมสุรางมันยาวเกินไปอาจจะทุกคนรู้จักแค่แจงเพราะฉะนั้นพี่น้องก็อาจจะเรียกจันแจงว่าจันแจงได้เหมือนกันจันแจงเป็นคริสเตียนคนเดียวในครอบครัวหลังจากรับเชื่อถูกไล่ออกจากบ้านตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้42ปีอาจารย์แจงไม่เคยห่างจากทางรับใช้ของพระเจ้าสักวันเดียวและเชื่อมั่นตลอดเวลาว่าพระเจ้าจะทรงโปรดนำพา42ปีมีทั้งทุกข์มีทั้งสุขแต่สันติสุขที่เกินความเข้าใจคุ้มครองจิตใจตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานรับใช้พระเจ้าไม่มีสักวันเดียวที่บอกว่าเหนื่อยและขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่พระเจ้าก็นำพาให้มาอยู่ที่อเมริกามีโอกาสร่วมรับใช้กับอาจารย์สมบูรณ์ที่คริสตจักรที่ยองเกอร์และนอกจากนั้นอาจารย์แจงก็ยังมีโอกาสได้ช่วยคริสตจักรอีก2คริสตจักรหลังจากที่ช่วยที่ยองเกอร์แล้วก็ได้ช่วยอีก2คริสตจักรที่ไม่มีผู้เลี้ยงคือคริสตจักรที่แอสตอเรียกับอีกคริสตจักรนึงที่อยู่ที่ฟอเรสต์ฮิลส์ขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วก็วันนี้สำหรับหัวข้อเทศนาที่พระเจ้าทำงานในใจของอาจารย์แจงว่าทุกโอกาสเป็นโอกาสเสมอในการที่เราเองจะฉวยโอกาสที่จะประกาศข่าวดีแห่งความรอดเพราะฉะนั้นอาจารย์แจงเลยเลือกพระคัมภีร์วิวรณ์บทที่3ข้อที่7ถึงข้อ13หัวข้อคือประตูแห่งโอกาสร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์เมตตาด้วยพระองค์เจ้าค่าที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์สถิตอยู่ด้วยเปิดเผยคำของพระองค์และเพื่อความเข้าใจจะเป็นมาจากพระองค์ขอบคุณพระองค์ในเวลานี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องสำหรับพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้วิวรณ์บทที่3ข้อที่7ถึงข้อที่13อ่านว่าจงเขียนถึงคริสต์ถึงครุฑทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่ฟิลาเดลเฟียว่าพระองค์ผู้บริสุทธิ์ผู้สัตย์จริงผู้ทรงถือกุญแจของดาวิดผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดเปิดปิดผู้ทรงปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดเปิดได้ทรงตรัสดังนี้ว่าเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าดูเถิดเราได้ตั้งประตูซึ่งเปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้าประตูนี้ไม่มีใครปิดได้เรารู้ว่าเจ้ามีกำลังเพียงเล็กน้อยแต่กระนั้นเจ้าก็ได้ประพฤติตามคำของเราและไม่ได้ปฏิเสธนามของเราดูเถิดเราจะทำให้พวกธรรมศาลาของซาตานที่พูดมุกษาว่าเขาเป็นพวกยิวและไม่ได้เป็นนั้นมากราบลงแทบเท้าของเจ้าและให้เขารู้ว่าเราได้รักพวกเจ้าเพราะเหตุที่เจ้าได้ประพฤติตามคำของเราคือให้มีความอดทนเราจะป้องกันเจ้าให้พ้นจากช่วงเวลาแห่งการทดลองใจซึ่งจะมีทั่วทั้งโลกเพื่อจะลองใจคนทั้งพวงที่อยู่ในโลกเราจะมาในเร็วๆนี้จงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามีเพื่อไม่ให้ผู้ใดชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้ผู้ใดมีชัยชนะเราจะตั้งผู้นั้นเป็นหลักอยู่ในพระวิหารแห่งพระเจ้าของเราและผู้นั้นจะไม่ออกไปนอกพระวิหารอีกเลยและที่ตัวของผู้นั้นเราจะจารึกพระนามพระเจ้าของเราและชื่อเมืองของพระเจ้าของเราคือนครเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเราและเราจะจารึกนามใหม่ของเราไว้ที่ผู้นั้นด้วยใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิดขอบคุณพระเจ้ากับพี่น้องก็หัวข้อคือประตูแห่งโอกาสสำหรับคำสำคัญที่พี่น้องควรจะจำคือพระเจ้าเปิดประตูแล้วจะไม่มีผู้ใดปิดพระองค์ปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดเปิดโอ้อยู่ที่พระเจ้าจะเปิดจะปิดประตูอยู่ที่พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์คนใดคนหนึ่งไม่ใช่ความสามารถของเราพระคัมภีร์ทั้งเล่มทั้งพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์เดิมพูดถึงประตูเอาไว้180ครั้งด้วยกันและแต่ละครั้งที่พูดถึงนั้นต่างมีความหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเล็งถึงความหมายฝ่ายจิตวิญญาณ
วันนี้อาจารย์แจงจะยกความหมายของประตูทั้งประมาณ3อย่างประตูแรกอยากจะให้ดูในพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์วิวรณ์บทที่3ข้อ20ได้กล่าวไว้ว่านี่เนี่ยเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราประตูแรกที่เป็นตัวอย่างนี้อาจารย์แจงอยากจะตั้งชื่อประตูว่าเป็นประตูแห่งความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างพระเยซูคริสต์กับเราอะไรคือความสัมพันธ์ใกล้ชิดพระองค์ยืนเคาะอยู่ที่ประตูนั่นหมายความว่ายังไงแต่เราประยุกต์เรื่องนี้กับการประกาศนี่คือโอกาสแห่งการประกาศนี่คือประตูแห่งการประกาศประกาศเรื่องอะไรประกาศความรอดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าไปยังอีกหลายคนพระองค์พระเยซูคริสต์ในเวลานี้เคาะอยู่กำลังสอบแสวงหาผู้ที่กำลังเย็นชาเย็นก็ไม่เย็นร้อนก็ไม่ร้อนมีแต่อุ่นๆคือพวกเย็นๆทั้งหลายชาๆทั้งหลายไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนั่งอยู่เฉยๆนั่งอยู่กับที่นี่คือคนที่เย็นชาพระองค์บอกว่าพระองค์กำลังยืนเคาะอยู่เรียกอยู่ที่จะให้เขากลับมาหาพระองค์ใหม่พระองค์กำลังยืนอยู่เคาะอยู่ที่ประตูพี่น้องคงเห็นภาพไม่ว่าจะเป็นภาพของโปสการ์ดไม่ว่าจะเป็นภาพหลายคริสตจักรหลายบ้านมักจะเอารูปของพระเยซูคริสต์ที่ยืนเคาะอยู่ที่ประตูไปติดที่นั่นนั่นคือสัญลักษณ์ที่เล็งถึงว่าไงพระองค์กำลังเคาะอยู่เพื่อว่าอะไรคริสตจักรของพระองค์บ้านของพระองค์ชีวิตของเราจะเปิดแล้วให้พระองค์เข้ามาสร้างฐานที่มั่นคงในชีวิตเราใหม่นั่นคือประตูอันแรกที่อาจารย์แจงยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างลองดูประตูอันที่สองที่เป็นตัวอย่างเท่านั้นพระเยซูคริสต์พูดถึงพระองค์เองว่าพระองค์เป็นประตูในยอห์นบทที่10ข้อที่9บอกว่าเราเป็นประตูถ้าผู้ใดเข้าไปทางเราผู้นั้นจะรอดเขาจะเข้าเขาจะออกแล้วก็จะพบกับอาหารพระองค์เรียกพระองค์เองว่าเป็นประตูนี่คือประตูแห่งความรอดนิรันดร์พระองค์บอกว่ายังไงพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงเป็นทางแห่งความรอดนั้นทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นพี่น้องอาจารย์แจงขอบคุณพระเจ้าเมื่อมารู้จักกับพระเจ้าอาจารย์แจงพบทางนั้นเมื่อพบพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เป็นทางออกของชีวิตแล้วก็ไม่มีทางอื่นอีกเลยประตูทางอื่นมันมีเยอะแยะมากมายในโลกนี้ประตูเหล่านั้นสำหรับชีวิตอาจารย์ยังปิดหมดมีอยู่ทางเดียวที่พระองค์เปิดว่าและเมื่อเข้ามาในประตูนี้รู้หรือเปล่าเป็นประตูที่เข้าไปแล้วอิ่มนั่นหมายความว่าพระองค์จัดเตรียมแม่แล้วจะไม่หิวจะไม่กระหายจะไม่วิตกจะไม่กังวลจะไม่กระวนจะไม่กระวายและทางประตูนี้พระองค์สัญญาว่ายังไงจะปลอดภัยและทำไมเราจะไม่เข้านี่คือประตูที่พระองค์เรียกพระองค์เองพระองค์ทรงให้พระองค์เป็นประตูในชีวิตของเราเป็นประตูที่จะเข้าก็ได้จะออกก็ได้นั่นหมายความว่ายังไงเมื่อเราเข้าเราก็ได้พรเมื่อเราออกไปเราก็นำพรไปให้กับคนอื่นนี่คือทางที่พระเยซูคริสต์บอกไว้ว่าพระองค์ทรงเป็นประตูสำหรับเราประตูที่3อาจารย์เปาโลพูดไว้ในโคโลสีบทที่3บทที่4ข้อที่3บอกว่าจงอธิษฐานเผื่อเราด้วยเพื่อพระเจ้าจะได้ทรงโปรดเปิดประตูไว้สำหรับพระวจนะนั้นให้เรากล่าวความล้ำลึกของพระเยซูคริสต์ประตูนี้คือประตูแห่งโอกาสและนี่เองจะเป็นประตูที่นำเราเข้ามาถึงวิวรณ์ที่เราเพิ่งอ่านไปตะกี้ประตูแห่งโอกาสโอกาสอะไรโอกาสประกาศอาจารย์เปาโลบอกว่ายังไงอธิษฐานเผื่อเราเพราะโอกาสการประกาศอาจารย์เปาโลอยู่ด่านหน้าอาจารย์เปาโลขอพี่น้องที่อยู่ด่านหลังใครมั่งอะใครก็ได้ที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรที่โคโลสีและในเวลานี้ล่ะใครก็ได้ที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรทั่วโลกเลยไม่จำกัดคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่งเป็นผู้เชื่อลุกขึ้นอธิษฐานเพื่ออะไรเพื่อหูคนฟังจะเปิดกว้างและได้ยินเสียงของพระเจ้าเพื่ออะไรเพื่อใจของคนฟังจะเปิดต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเพื่ออะไรอีกเพื่อจะเตรียมทางของพระเจ้าสู่ความสำเร็จในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของแต่ละคนพวกพี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้เราจะไปเจาะที่คริสตจักรฟิลาเดลเฟียทำไมพระเยซูคริสต์ถึงเขียนจดหมายของพระองค์ฉบับนี้ไปชมคริสตจักรฟิลาเดลเฟียในเวลานั้นพระเจ้าให้นิมิตแก่ยอห์นที่จะพูดถึงคริสตจักรทั้งหมดอยู่7คริสตจักร
หนึ่งในสองคริสตจักรที่ได้รับคำชมจากพระเยซูคริสต์คือคริสตจักรนี้คริสตจักรฟิลาเดลเฟียเพราะอะไรทำไมได้รับคำชมแล้วลองไปดูคริสตจักรนี้หน่อยหนึ่งคริสตจักรนี้ตั้งอยู่ที่เมืองที่เต็มไปด้วยหลักปรัชญาของกรีกเห็นหรือยังพี่น้องท่ามกลางหลักปรัชญาคนในโลกนี้ชอบปรัชญาคนในโลกนี้ชอบคำคมพระเจ้าไม่ไปหลักปรัชญาคำคมต่างๆมันก็ไม่ต่างจากฟิลาเดลเฟียคนเหล่านั้นแม้จะอยู่ท่ามกลางคำคมแต่เขาไม่ลืมความจริงเพราะความจริงสำคัญกว่านี่คือฟิลาเดลเฟียคนที่ฟิลาเดลเฟียคริสตจักรฟิลาเดลเฟียเป็นคริสตจักรที่อยู่ที่เมืองที่มีป้อมปราการที่แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นศัตรูจะเข้ามาจู่โจมยากเพราะนั่นคือความแข็งแกร่งที่ป้องกันเมืองตั้งอยู่ในเขตที่ราบภูเขาไฟขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นการเพาะปลูกองุ่นลูกดกเกิดผลอย่างดีแต่ปัญหาคือว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นบ่อยๆความอุดมสมบูรณ์มีในเวลาเดียวกันปัญหาก็มีไม่ต่างกับเราตั้งที่ไหนคริสตจักรของเราที่นั่นมีทั้งความอุดมสมบูรณ์และในเวลาเดียวกันปัญหาก็เกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องธรรมดาเราก็ไม่ต่างกับฟิลาเดลเฟียคนในเมืองนั้นบูชาเทพเจ้าของกรีกชื่อของเทพเจ้าว่าไดโอนิเซียสนั่นหมายความว่าเป็นเทพเจ้าแห่งไวน์เพราะเขาปลูกองุ่นเขาผลิตไวน์เพราะฉะนั้นเทพนั้นเทพอะไรคงจะเป็นเทพที่เมากินแล้วคงจะเมาฟิลาเดลเฟียเป็นมากกว่าประตูสู่ตะวันออกที่ออกจากกรุงโรมเป็นมากกว่านั้นคือเป็นประตูแบบไหนเป็นประตูโอกาสของการแบ่งปันชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณประตูโอกาสของการประกาศนี่คือฟิลาเดลเฟียดักรอไว้ที่นั้นแล้วพระองค์พระเยซูคริสต์เขียนจดหมายประชมชื่นชมกับการที่ให้คริสตจักรเป็นประตูด่านแรกที่ดักรอในการประกาศพี่น้องพระเจ้าตั้งคริสตจักรของเราแต่ละที่พระองค์ตั้งไว้ที่นั่นเพื่อดักรอลุกขึ้นประกาศข่าวดีแห่งความรอดไปยังที่ต่างๆที่พระองค์วางเราไว้ที่นั่นและที่นี่มีคริสตจักรเล็กๆในคริสตจักรเล็กๆนี้สมาชิกก็น้อยอำนาจก็ไม่มีอิทธิพลก็ไม่มีแต่สิ่งเดียวที่มีและสิ่งเดียวที่เป็นตัวชูโรงคือคริสตจักรนี้สัตย์ซื่อรักพระเจ้ารักงานประกาศโอ้โหคริสตจักรเล็กสามารถทำการใหญ่ของพระเจ้าได้คริสตจักรนี้เลยเป็นคริสตจักรที่มีความสำคัญในสายตาของพระเยซูคริสต์นั่นแหละคำชมจึงมาถึงนั่นแหละกำลังใจจากพระเยซูคริสต์โดยตรงจึงมาถึงคริสตจักรนี้ฟิลาเดลเฟียมีลักษณะของการเป็นคริสตจักรที่พิเศษเป็นมิชชันนารีคริสตจักรนั่นหมายความว่าลักษณะของการประกาศจนกระทั่งได้ถูกขนานนามว่าเป็นคริสตจักรที่ตื่นตัวในการประกาศเพราะฉะนั้นงานประกาศจึงเป็นหัวใจของฟิลาเดลเฟียแต่ปัจจุบันนี้แม้คริสตจักรจะล่มสลายไปแล้วก็จริงแต่ความจริงที่คริสตจักรนี้เข้มแข็งตั้งมั่นคงฝ่ายจิตวิญญาณยังกลายมาเป็นบทเรียนสำหรับเราจนถึงทุกวันนี้พี่น้องทุกท่านฟิลาเดลเฟียยืนจัดอยู่ท่ามกลางปัญหาได้เพราะอะไรนี่คือเหตุผลใหญ่3ประการประการแรกพวกเขามีความรับผิดชอบลองคิดดูว่าปัญหาเยอะแยะมากมายลองดูที่สภาพธรรมชาติก็ไม่เอื้ออำนวยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวมันจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้แต่นั้นไม่มีส่วนที่จะทำให้คนที่ฟิลาเดลเฟียผู้เชื่อฟิลาเดลเฟียขาดความรับผิดชอบพี่น้องกระตือรือร้นลุกขึ้นรับผิดชอบเพราะอะไรเพราะพระเจ้าเปิดประตูโอกาสให้เมื่อพระเจ้าเปิดประตูโอกาสพระเจ้าไม่ได้ปิดพระเจ้าเปิดให้เราลุกขึ้นรับผิดชอบสำหรับเราเหมือนกันลุกขึ้นรับผิดชอบพระราชกิจของพระเจ้าด้านไหนพระเจ้ามอบหมายไว้ให้เราลุกขึ้นทำอย่างเต็มความสามารถเพราะเหตุอะไรอีกที่เขาต้องรับผิดชอบเพราะว่าประตูนี้ไม่มีผู้ใดที่จะปิดโอกาสไปจากเขาได้พี่น้องในชีวิตเราไม่มีใครปิดโอกาสที่พระเจ้าประทานให้กับเราไปจากชีวิตของเราแต่พระเจ้าเลือกเราเรียกเราที่ลุกขึ้นในการประกาศในการแบ่งปันในการเป็นพยานลุกขึ้นช่วยโอกาสนะไม่มีใครที่ปิดเราได้นอกจากตัวเราเองปิดโอกาสของตัวเราเองเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบเมื่อพระองค์มอบหมายไว้ให้แล้วเราเองต้องลุกขึ้นทำอย่างเต็มที่พวกเขารู้จักพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของกุญแจเปิดประตูสำคัญที่สุด
ถ้าความรับผิดชอบของเราเรารู้จักผู้ที่ประทานความรับผิดชอบคือรู้จักที่จะคอนเนคตัวเองเรามีมาสเตอร์คีย์กลัวอะไรมาสเตอร์คีย์เปิดไปได้ทุกที่แล้วมีมาสเตอร์คีย์ไม่ว่าจะเข้าที่ไหนออกที่ไหนเราเข้าได้ออกได้เพราะใครเป็นคนมอบอำนาจให้พระเจ้ามอบอำนาจให้เราสำคัญคือเราต้องมีความรับผิดชอบประการที่ 2 พี่น้องฟิลาเดลเฟียสามารถยืนหยัดต่อสู้ปัญหาได้เพราะเขายึดมั่นการยอมรับของพระเจ้าพี่น้องโลกนี้หลายคนไม่ยอมรับเราหลายคนปฏิเสธเราหลายคนโกรธเราหลายคนเกลียดเราหลายคนจองเวรเราหลายคนจองอย่าไปมองเขามองที่พระเจ้าเพราะพระเจ้าบอกว่ายังไงพระเจ้ายอมรับเรายอมรับเราแบบไหนอะยอมเราเป็นคนบาปกลับใจใหม่นั่นคือสิ่งที่พระเจ้ายอมรับเรา พระเจ้าจึงจะจัดการกับคนที่เกลียดเราคนที่โกหกคนที่ใส่ร้ายคนที่สร้างปัญหาให้เราทั้งที่เราไม่ผิดอย่าไปแก้แค้นเองอย่าไปจัดการเองเพราะพระเจ้าสัญญาไว้แล้วพระเจ้าจัดการกับเขาหน้าที่ของเราคืออะไรยึดมั่นในสิ่งที่พระองค์ยอมรับเราพระองค์มองเรายังไงเมื่อพระองค์ไว้ใจเรามอบกุญแจให้เรา ให้เรารับผิดชอบเมื่อรับผิดชอบยึดในสิ่งที่พระองค์มองเรากับความรับผิดชอบที่พระเจ้าให้เราทำอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถคนที่ฟิลาเดลเฟียผู้เชื่อฟิลาเดลเฟียพวกเขามุ่งมองและยึดที่ความรักของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาเราด้วยเช่นเดียวกันเราไม่ต้องไปมองความเกลียดโกรธของคนแต่เรามองที่ไหนพระเจ้ารักเราอย่าไปมองที่เขามองที่เรากับพระเจ้านั่นแหละเราถึงจะเป็นที่ยอมรับของพระเจ้า แต่สมมติตาของเรามัวแต่ไปมองในสิ่งที่เป็นความผิดพลาดของคนอื่นแล้วเราจะลุกขึ้นรับผิดชอบงานของพระเจ้าได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ประการที่สามทำไมเขายืนหยัดต่อสู้ท่ามกลางปัญหาได้ก็เพราะเหตุว่าพวกเขาทำตามพระบัญชาของพระองค์พระบัญชาของพระองค์พระองค์บอกว่ายังไงให้เขาลุกขึ้นประกาศเขาก็ทำแบบไหนท่าทีก็ถูกต้องอดทนนี่คือท่าทีของการรับพระบัญชาของพระเจ้า แน่นอนพระบัญชาของพระองค์เมื่อสั่งเราทำสิ่งใดสิ่งที่รอเราอยู่เราไม่รู้ว่าจะเป็นปัญหาหรือเป็นพรแต่เมื่อเราเองจะก้าวไปสู่จุดที่เราเองจะประสบความสำเร็จในงานของพระเจ้าระหว่างทางของความสำเร็จกับการเริ่มต้นลุกขึ้นทำนั่นคือความอดทนที่พระเจ้าต้องการให้เราฝึกฝนในชีวิตของเราเพราะพระเจ้าจะป้องกันเราจากการทดลองทุกอย่างนี่คือเหตุผลใหญ่สามประการด้วยกันที่พระองค์บอกว่ายังไง ฟิลาเดลเฟียที่พระเจ้าต้องชมเพราะความรับผิดชอบดีเพราะเขาเองมองที่การยอมรับของพระเจ้าไม่ใช่การยอมรับของมนุษย์เพราะเขายึดมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าเช่นเดียวกันกับเราและสาเหตุที่คริสตจักรฟิลาเดลเฟียได้รับพรคือโอกาสจากพระเจ้าพี่น้องลองดูในข้อที่8เรารู้ว่าเจ้ามีกำลังเพียงเล็กน้อยแต่กระนั้นเจ้าก็ได้ประพฤติตามคำของเราและมิได้ปฏิเสธนามของเรา นี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังพูดชัดเจนเด่นชัดในชีวิตของผู้เชื่อที่ยึดพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตหลังจากนั้นพระพรในการโอกาสพระเจ้าจึงประทานให้เพราะเหตุว่า3 สิ่งที่ก่อนเขาจะรับโอกาสใหญ่ในงานประกาศของพระเจ้าที่เขายึดไว้ในชีวิตของเขา3 สิ่งนี้สำคัญพี่น้องและ3 สิ่งนี้พี่น้องควรจะมีไว้ในชีวิตของพี่น้องประการแรกรู้จักความอ่อนแอของตัวเอง ภาษาอังกฤษคือ weakness รู้สิ่งที่มันเป็น weakness ความอ่อนแอของตัวเองอะไรคือความอ่อนแอของฟิลาเดลเฟียเขารู้ว่าเขาคิดจักเล็กเมื่อคิดจักเล็กก็ต้องรู้ตัวว่าเล็กเมื่อเขารู้ว่าเขาเองไม่ใช่คนมีเกียรติเขารู้ว่าเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่รู้ว่าไม่มีอำนาจรู้ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยนี่คือคนรู้จักความอ่อนแอของตัวเองด้านนี้ เมื่อรู้จักความอ่อนแอของตัวเองรู้ว่าเมื่อตัวเองไปอยู่ท่ามกลางคนที่เกลียดนั่นหมายความว่ายังไงเขารู้ว่าคนยิวในท้องถิ่นนั้นกำลังเกลียดเขาใส่ร้ายเขาไม่ใช่แค่ใส่ร้ายเท่านั้นหาโอกาสทำร้ายอยู่ตลอดเวลาโอ้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเคยมีประสบการณ์หรือเปล่าในขณะที่ลุกขึ้นทำงานของพระเจ้าเราไม่รู้ว่าใครรักเราเราไม่รู้ว่าใครเกลียดเราและเราไม่รู้ว่าใครพลอดแผนที่จะทำลายเรา แล้วเราไปอยู่ในท่ามกลางอย่างนั้นโดยที่เราเองก็ไม่รู้เลยว่าใครกำลังเกลียดเรามั่งเป็นความเจ็บปวดเมื่อเรามารู้ทีหลังแต่นั่นไม่ใช่บิสเนสของเราไม่ใช่หน้าที่ของเราจะไปใส่ใจตรงจุดนั้นเรารู้แค่นั้นพอว่าคนไม่ชอบเราก็มีคนรักเราก็มีเราจะไปฮึดฮัดทึกทักเอาว่าทุกคนจำเป็นที่ต้องรักเราหมดในโลกนี้
พราะฉะนั้นพี่น้องฟิลาเดลเฟียรู้ความอ่อนแอนี้ท่ามกลางในงานรับใช้พระเจ้ายังมีคนอีกกลุ่มนึงที่เกลียดไม่ชอบกินหน้าและคอยใส่ร้ายยอมรับความจริงนั้นและเพราะความอ่อนแอนี้เองไม่ว่าจะอ่อนแอในตัวเองที่อ่อนแอโดยกำลังไม่ว่าจะอ่อนแอเพราะไปอยู่ท่ามกลางคนที่โกรธเกลียดชิงชังมันมีทั้งข้างในมันมีทั้งข้างนอกคิดถึงชีวิตอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลสารภาพว่าข้างในข้าพเจ้าก็กลัวข้างนอกของข้าพเจ้าก็กลัวเพราะอะไรไม่ว่าจะไปที่ไหนมีแต่คนวางแผนที่จะทำร้ายอาจารย์เปาโลในขณะที่ออกไปประกาศข่าวประเสริฐข้างในก็หวาดกลัววิตกกังวลเพราะอะไรสองอย่างพอมันทำงานประสานกันนั่นสิ่งที่อาจารย์เปาโลก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนอ่อนแอและความอ่อนแออยู่ที่ไหนพระคุณของพระเจ้าก็ปรากฏที่นั่นนี่พิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อเราอ่อนแอรู้จักความอ่อนแอของเราและอย่าแค่รู้จักวิ่งเขาพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระเจ้าเหมือนที่อาจารย์เปาโลเป็นตัวอย่างมาแล้วอาจารย์เปาโลพึ่งฤทธิ์เดชของพระเจ้าความอ่อนแอจึงได้รับการช่วยเหลือนั่นคือประการแรก W แรก weakness คือการอ่อนแอประการที่2รู้จักที่จะใช้คำพระเจ้า worldly นั่นคือพระคำของพระเจ้า W ตัวที่สองเมื่อรู้จักใช้คำพระเจ้าพวกเขาหิวกระหายคำพระเจ้าพวกเขาอุทิศตนให้กับคำพระเจ้าพวกเขาพึงพอใจในคำของพระเจ้าพวกเขาเจริญรุ่งเรืองในคำของพระเจ้าพวกเขารักษาคำของพระเจ้าพวกเขารู้จักใช้คำพระเจ้าพวกเขารู้จักคำของพระเจ้าพวกเขามีเวลาให้คำของพระเจ้าพวกเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตจากคำของพระเจ้านี่คือฟิลาเดลเฟียชีวิตของเขาเป็นคนใหม่แล้วเพราะอะไรฐานชีวิตมาจากคำของพระเจ้าพี่น้องW ที่สองนี่สำคัญว่าชีวิตของเราจะมุ่งไปสู่ทิศทางใดฐานชีวิตจะต้องมาจากสิ่งที่สำคัญอะไรสำคัญในชีวิตของเราโลกนี้ไม่ได้สำคัญ worldly ไม่ได้สำคัญแต่ worldly สำคัญนี่หมายความว่าพระวจนะของพระเจ้าสำคัญเพราะเราเป็นผู้เชื่อผู้เชื่อเราจะแสวงหาอย่างโลกผู้เชื่อแสวงหาคำพระเจ้าเมื่อมีคำพระเจ้าคำของพระเจ้าจะพรวนดินชีวิตเราคำของพระเจ้าจะตกแต่งชีวิตเราให้เกิดผลและในที่สุดเราก็เป็นคนใช้การได้ฟิลาเดลเฟียใช้การได้เพราะยึดคำของพระเจ้า W ตัวที่สอง W ตัวที่สามคนฟิลาเดลเฟียไม่เคยหวั่นไหว wavering not ไม่เคยหวั่นไหวนี่คือ W ตัวที่3เขาเผชิญกับสิ่งร้ายแต่เขาไม่เคยทิ้งความชื่อของเขาเขาถูกเยาะเย้ยถูกกดดันถูกต่อต้านถูกข่มเหงแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้เป็นเหตุให้เขาเองหวั่นไหวล้มลงแล้วไม่เดินหน้าต่อและไม่จมอยู่กับความกลัวพี่น้องสถานการณ์โควิดเป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวในเวลานี้และเชื่อแน่ว่าในเวลานี้พี่น้องที่คริสตจักรทุกคนที่แสนสว่างก็กำลังอยู่ในความกลัวนี้เช่นเดียวกันวันนี้คำหนุนใจจากฟิลาเดลเฟียมาถึงเราอย่ากลัวอย่าให้สถานการณ์เป็นเหตุที่ทำให้เราเองกดดันชีวิตของเราต้านเราแล้วยกเชยเราเราเชื่อพระเจ้าพี่น้องเราจะให้สิ่งนั้นมาทำให้เราหวั่นไหวเรารู้ในฤทธิ์เดชของพระเจ้าพี่น้องให้เรามั่นใจตรงจุดนี้อย่าทิ้งความเชื่อของเรา3 W ไม่ว่าจะเป็น weakness ไม่ว่าจะเป็น worldly ไม่ว่าจะเป็น wavering not 3อย่างอาจารย์แจงใส่3อย่างเข้ามาด้วยกัน W หลังจากจุดเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรต่อมาล่ะหลังจากที่เรามีรู้ว่าเราอ่อนแอ weakness W แล้วหลังจากที่เราเอง W ตัวที่สองเอาคำของพระเจ้ามาจุดไว้ในชีวิตหลังจาก W ที่สามเราจะไม่หวั่นไหวหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้น opportunity W.opportunity แล้วอะไรต่อจากนั้นอ่ะดาวจุด God พี่น้องเรามีพระเจ้าที่เป็นผู้กู้สถานการณ์ชีวิตเราได้เมื่อเรามี W.opportunity นั่นคือโอกาส.พระเจ้าเป็นผู้เติมเต็มทุกสิ่งในชีวิตของเราเราหรือจะไม่ขอบคุณพระเจ้า
ปัญหาไม่สามารถที่จะมีเข้ามากระทบชีวิตเราได้ขอให้เรายึดมั่นและสัตย์ซื่อเหมือนที่ฟิลาเดลเฟียมีตัวอย่างหนึ่งชายคนหนึ่งไปนั่งอธิษฐานเขาอธิษฐานเขาชอบอธิษฐานมากอยู่ที่ใดก็อธิษฐานแล้วเขาติดกับการอธิษฐานทุกเช้าก่อนจะออกบ้านไปทำงานเขาอธิษฐานวันนั้นเขาก็อธิษฐานเขาบอกกับพระเจ้าว่าพระบิดาเจ้าค่ะวันนี้ถ้าพระองค์ต้องการให้ลูกที่จะเป็นพยานกับใครคนใดคนหนึ่งขอสำแดงหมายสำคัญให้แก่ลูกได้เห็นอย่างชัดๆด้วยพอหลังจากนั้นเขากระโดดขึ้นรถเมล์ในขณะที่นั่งรถเมล์ที่ข้างๆเขาที่เดียวเท่านั้นที่ว่างมีชายคนหนึ่งขึ้นมาใจร่องใหญ่หน้าตาเศร้าซ้อยมีปากเขากระบนขมึมขมำดูเหมือนเขาทุกข์ใจมากเมื่อเขาเห็นที่ว่างตรงข้างๆชายหนุ่มคนนี้เขาก็มานั่งข้างๆแล้วเขาก็ร้องไห้ชายหนุ่มนี้หันไปมองด้วยความตกใจแล้วเขาก็หันมาพูดกับชายหนุ่มคนนี้ว่าคุณช่วยผมได้ไหมครับผมมีความทุกข์มากๆผมไม่รู้จะหันหน้าก็หาใครผมรู้ว่าผมเป็นคนชั่วผมรู้ว่าผมเป็นคนบาปผมรู้ว่าชีวิตของผมล้มเหลวผมรู้ว่าไม่มีใครรักผมจริงผมต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะเข้าใจผมเวลานี้คุณช่วยผมได้ไหมครับไอ้ชายหนุ่มคนนั้นรีบก้มหัวอธิษฐานแล้วบอกว่าพระเจ้าพระบิดาเจ้าค่ะนี่คือตอบด่วนพระองค์เจ้าค่ะนี่เป็นหมายสำคัญที่พระองค์จะให้ประกาศกับเขาหรือไม่โอ้โหพี่น้องหลายครั้งเราเองมัวแต่มองหาหมายสำคัญในขณะที่พระเจ้าเปิดเผยความจริงของโอกาสพระเยซูคริสต์บอกว่ายังไงเมื่อพระองค์เปิดแล้วพระองค์จะไม่ปิดแต่เมื่อปิดแล้วมันก็จะไม่เปิดโอกาสมาถึงแล้วในการประกาศแต่เขาเองกลับปิดโอกาสนั้นและพระเจ้าก็บอกว่าแล้วโอกาสนั้นจะไม่เปิดอีกเลยท่านเป็นแบบนี้หรือไม่ก่อนจะรับใช้จะต้องขอหมายสำคัญจากพระเจ้าถึงจะลงมือได้ถ้าเป็นอย่างนั้นพี่น้องพระเยซูคริสต์พูดไว้ชัดเจนเปิดแล้วจะไม่ปิดปิดแล้วจะไม่เปิดโอกาสเวลามันมาเร็วแล้วมันก็ผ่านไปเร็วเหมือนโอกาสบนรถบัสคันนี้มันมาเร็วแล้วมันก็ไปเร็วถ้าไม่ช่วยโอกาสพระนามของพระเจ้าต่างหากที่จะเป็นเหตุที่จะเยียวยาความเจ็บป่วยทางจิตวิญญาณของชายคนนั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ชายหนุ่มคนนี้ต่อให้จะเก่งอธิษฐานเป็นนักอธิษฐานขนาดไหนก็ตามแต่เขาไม่ใช่คนนั้นที่สำคัญกับชีวิตของคนที่มีชีวิตล้มเหลวในโลกนี้แต่เพราะพระนามของพระเจ้าโลกนี้ต้องการที่จะให้เราเองได้ช่วยโอกาสนั้นประกาศความยิ่งใหญ่พระนามของพระองค์บางคนมักจะอ้างว่าไม่ค่อยมีโอกาสแล้วอะไรเป็นสาเหตุก็กลับมาคิดสิอะไรเป็นสาเหตุก็เพราะเหตุว่าขาด 3W ขาดหมดทั้ง3อย่าง1ไม่รู้ว่าตัวเองอ่อนแอ2ไม่มีคำพระเจ้า3จมอยู่กับความหวั่นไหวจมอยู่กับความกลัวขาดทั้ง3โอกาสไม่มีโอกาสไม่มีพระเจ้าใช้เราไม่ได้เห็นหรือยังพี่น้อง www.opportunity.god มันเกิดผลเพราะเหตุนี้ฟิลาเดลเฟียยึดคำสัญญาของพระเจ้าเขาช่วยโอกาสช่วยโอกาสทำในสิ่งใหม่ๆอะไรมั่งเป็นโอกาสสิ่งใหม่โอกาสขึ้นรถบัสเจอใครบางคนโอกาสที่จะต้องไปซื้อของเจอใครบางคนโอกาสที่ได้พูดคุยพบปะใครนั่นคือโอกาสที่จะบอกทำสิ่งใหม่ทุกวันเป็นโอกาสการช่วยโอกาสนี่คือการวิ่งออกจากบางสิ่งบางอย่างอะไรบ้างคือสิ่งที่เราจะต้องวิ่งออกประการแรกวิ่งออกจากความเห็นแก่ตัวทำไมเราพูดไม่ได้เพราะเห็นแก่ตัวทำไมเราเองไม่สามารถที่ประกาศได้เพราะความยิงวิ่งออกจากความยิงทำไมเราไม่สามารถประกาศได้ไม่สามารถช่วยโอกาสได้เพราะบางทีเราประนีประนอมกับอารมณ์ความรู้สึกล้มเหลวของเราบางทีเราประนีประนอมกับชีวิตแบบชาวโลกเราเหมือนกับโลกทั่วไปเพราะโลกทั่วไปไม่พูดเรื่องพระเจ้าเราก็เลยประนอมประนีประนอมชีวิตของเรากับโลกทั่วไปเขาไม่พูดเราก็ไม่พูดเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราต้องวิ่งออกจากจุดนั้นอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่ายิงยโสโอหังเกินไปแล้วอย่าประนีประนอมกับโลกนี้อย่าประนีประนอมกับความรู้สึกของเราเองและเมื่อเราทำตามพระบัญชาของพระเจ้าเหมือนที่ฟิลาเดลเฟียทำพี่น้องให้รู้เลยซาตานมันเกลียดเราตรงนี้มันจะตามมาแล้วปัญหามันจะเกิดขึ้น
พี่น้องให้รู้เลยเมื่อเราเลือกที่จะอยู่ด้านของพระเจ้าฝั่งของพระเจ้าซาตานมันอยู่ตรงข้ามฝั่งของพระเจ้าแน่นอนว่าเราตั้งตัวเป็นศัตรูกับมันมันเกลียดเราเหมือนที่กลุ่มยิวโลโคเชิร์ชที่คริสตจักรฟิลาเดลเฟียเกลียดพี่น้องที่คริสตจักรนั้นพวกเขาคอยจะทำลายพวกเขาคอยที่จะขวางกั้นการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณพี่น้องในเวลานี้เหมือนกันอะไรเป็นอุปสรรคใหญ่ซาตานมันกำลังทำงานเพื่ออะไรเพื่อเราเองจะไม่สามารถเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อมันเองจะทำลายพระราชกิจของพระเจ้าที่พระองค์เปิดประตูให้เราแต่เราไม่รู้คุณทำมันก็ทำลายแล้วในการประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์มีองค์กรเล็กๆองค์กรหนึ่งอยู่ที่เมืองมอนทาน่าเขาได้ตั้งรางวัลเอาไว้แบบอย่างนี้ว่าถ้าใครก็ตามล่าหมาป่าที่ยังมีชีวิตอยู่และจับมันมาได้องค์กรนี้จะให้ตัวละ 5,000 เหรียญมี2คนเพื่อนรักกันชื่อแซมกับชื่อเจดก็บอกว่าไงเฮ้ยเรามาช่วยกันที่จะล่ารางวัลนี้ในที่สุดแล้ว2คนตกลงตัดสินใจร่วมเข้าสู่การแข่งขันเขาเดินเข้าป่าของมอนทาน่าจากป่าหนึ่งสู่ป่าหนึ่งจากวันสู่คืนจากคืนสู่วัน3วัน3คืนผ่านไปเขาไม่เจอหมาป่าสักตัวความเหน็ดเหนื่อยทำให้เขาเองล้มตัวนอนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในขณะเดียวกันกลางคืนดึกๆเขาสะดุ้งตื่นแล้วพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาตกใจพอล้อมรอบตัวเขาหมาป่าประมาณ50ตัวกำลังจ้องตาแดงฉานมาที่เขาทั้งสองคนเหมือนเป็นเหยื่ออันโอชะมันแยกเขี้ยวขึ้นและเขี้ยวของมันเนี่ยสะท้อนกับแสงของดวงจันทร์เขากลัวในขณะที่กลัวเขารู้เลยว่าหมามันกำลังทำท่าที่จะขจุ้มเหยื่ออันโอชะแซมตัดสินใจตะโกนลุกขึ้นแล้วก็ตะโกนบอกเจดบอกว่าเฮ้ hey, ไอ้เพื่อนรักตื่นได้แล้วเรากำลังจะเป็นเศรษฐีพี่น้องบางครั้งเมื่อเราถูกห้อมล้อมด้วยปัญหามากมายเราถูกล้อมด้วยความทุกข์มากมายเราถูกล้อมด้วยความลำบากมากมายอย่าแพ้อย่าหยุดอย่ากลัวอย่านอนอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นที่จะบอกตัวเองบอกว่ายังไงโอกาสดีกำลังล้อมเราอยู่เปลี่ยนจากแง่ลบมาเป็นแง่บวกในการดำเนินชีวิตของเราปัญหาเราหนีไม่ได้ความทุกข์เราหนีไม่ได้ความลำบากเราหนีไม่ได้การเจ็บไข้ได้ป่วยเราหนีไม่ได้สิ่งที่เราเผชิญในเวลานี้ที่ดูเหมือนจะดึงฉุดลั้งชีวิตของเราให้ตกต่ำเราหนีไม่ได้มันอยู่ที่เราจะพูดกับสิ่งที่กำลังล้อมกรอบชีวิตเราต่างหากเรามองเห็นเป็นโอกาสไหมถ้าเรามองเห็นเป็นโอกาสยอมรับมันเป็นความอ่อนแอเมื่อยอมรับเป็นความอ่อนแอใช้คำของพระเจ้าที่จะลุกขึ้นปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นอย่าหวั่นไหว W นำกลับมาใช้ในชีวิตของเรามองจากสิ่งที่เป็นปัญหาทั้งที่ความตายกำลังล้อมอยู่ในเวลานี้แซมกับเจดลุกขึ้นและตะโกนบอกว่ายังไง50ตัวเนี่ยคือที่จะผลักดันเขาให้เป็นเศรษฐีในเร็ววันนี้มีใครมองอย่างนี้มั่งสำหรับปัญหาพระเยซูคริสต์เองได้หนุนใจฟิลาเดลเฟียพระองค์บอกพี่น้องฟิลาเดลเฟียสำคัญที่สุดให้กำลังใจพระองค์ให้กำลังใจไม่ใช่ฟิลาเดลเฟียพระองค์ให้กำลังใจเราด้วยพระองค์ให้กำลังใจเราว่าไงประการแรกพระองค์สัญญาไว้ว่าจะทำให้ศัตรูของพี่น้องที่ฟิลาเดลเฟียคริสตจักรนั้นทอมใจและพระองค์จะเปิดตาของพวกเขาให้เห็นความจริงลองดูสิทำงานคนเดียวหรือเปล่าของเราเราไม่ได้ทำงานคนเดียวประกาศคนเดียวหรือเปล่าเราไม่ได้ประกาศคนเดียวใครเป็นทัพหน้าจอมพลโยธาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นทัพหน้าของเราเดินตามต่างหากพระนามของพระองค์ปกป้องเราเรียบร้อยแล้วพระนามของพระองค์เป็นความสำเร็จในชีวิตของเราเรียบร้อยแล้วใครอะที่กำลังทำเกินเหตุกับเราพระองค์บอกว่ายังไงพระองค์จะถ่อมใจเขาลงและพระองค์ไม่ใช่แค่ถ่อมใจจะเปิดตาของเขาด้วยให้เห็นอะไรไม่ใช่เห็นเรานะอย่าไปเน้นความสำคัญที่เรา
จะเปิดตาของเขาให้เห็นความจริงของพระเจ้านั่นคือประการแรกที่พระองค์ให้กำลังใจประการที่สองพระองค์สัญญาว่าจะปกป้องในช่วงของการทดลองที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเราเราพบการทดลองที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเราแต่เราก็มีประสบการณ์นั้นจันเจงก็มีประสบการณ์นี้ช่วงของปีที่ผ่านมาของโควิดอาจารย์สมบูรณ์ป่วยด้วยโควิดอาจารย์สมบูรณ์ป่วยเกือบจะตายและในที่สุดแล้วสิ่งที่เราเองกำลังได้ถูกเผชิญในเวลานั้นคืออะไรไม่มีใครมาบอกสักคนแต่จำเป็นที่จะต้องให้ข่าวประเสริฐไปยังถึงพี่น้องทุกคนมีแค่ใครอะที่บ้านมีสองคนอาจารย์แจงกับน้องจอยสองคนเราลุกขึ้นที่จะไม่ยอมพ่ายแพ้การทดลองที่มันเข้ามาเคาะอยู่ที่ประตูหน้าบ้านประตูคริสตจักรประตูชีวิตของเราเพราะเรามั่นใจว่ายังไงพระเจ้าปกป้องแน่นอนพระเจ้าจะให้เราผ่านการทดลองที่เลวร้ายนั้นมาได้จนถึงทุกวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าพระสัญญาของพระองค์เป็นจริงเสมอประการที่สองให้เรารู้เลยว่ายึดพระสัญญานี้ความปลอดภัยมีในชีวิตของเราประการที่สามพระองค์ให้กำลังใจพระองค์สัญญาว่ายังไงพระองค์จะประทานกำลังให้กำลังนั้นเข้มแข็งเข้มแข็งเพื่ออะไรเพื่อต่อสู้ต่อสู้อะไรต่อสู้กับภัยทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อเราจะปลอดภัยทั้งหมดมาจากพระองค์แล้วเรากลัวอะไรเราไม่ต้องกลัวแล้วเราวนไหวเรื่องอะไรไม่ต้องวนไหวและเราเองแสวงหาทางที่จะเอาตัวรอดทำไมไม่ต้องลุกขึ้นเผชิญกับมันพระองค์สัญญาไว้ว่าพระองค์จะเป็นกำลังเป็นป้องปราการจะต่อสู้แทนเราพระองค์บอกว่าไงเราไปสู้คนเดียวทำไมเราสู้คนเดียวเราก็เหนื่อยพระองค์ต่างหากที่ประกาศชัยชนะให้เราพระองค์บอกว่าเราจะรบแทนเจ้านั่นแหละคือพระสัญญาของพระองค์ประการที่สี่พระองค์สัญญาจะประทานชื่อใหม่ให้เราพี่น้องชื่อเราไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดไปชื่อเราเนี่ยนะตามความหมายมนุษย์ตั้งแล้วแต่มันจะสวยงามบางคนเนี่ยชื่อนี่ออกมาเพราะเพราะพริ้งมากและมีความหมายของคนคนนั้นแต่พระองค์บอกว่าไงชื่อเราในโลกนี้ก็คือชื่อเราในโลกนี้เราก็ดําเนินตามชื่อของเราถ้าชื่อเราของเราคืออะไรชื่อจันแจงคือจอมสุรางจอมหมายความว่าอะไรสูงสุดสุรางหมายถึงอะไรนางฟ้านั่นหมายความว่าไงตำแหน่งที่ดูเหมือนว่าเป็นนางฟ้าตำแหน่งสูงสุดเราใช้ชีวิตให้สมกับชื่อเราเลยอย่างในโลกนี้และเมื่อพระองค์ใส่ชื่อใหม่ให้เรามันมีความหมายมากกว่านั้นนะเพราะชื่อใหม่ของเราเนี่ยเป็นชื่อของพระเจ้าชื่อใหม่ของเราเนี่ยเป็นชื่อเมืองของพระเจ้าและชื่อใหม่ของเราเป็นชื่อใหม่ของเราชื่ออะไรไม่รู้เราจะรู้ได้ไงเมื่อเราได้เข้าไปอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเราถึงจะรู้ว่าชื่อเราอันนั้นคืออะไรพี่น้องที่รักทุกท่านพระเยซูคริสต์จบคำของพระองค์ที่ชมเชยฟิลาเดลเฟียไว้ด้วยประโยคที่ท้าทายเราพระองค์บอกว่าใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิดใครมีหูให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิดขอให้เราหยุดสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะมองดูสิ่งที่อยู่ล้อมรอบเราสิ่งที่เป็นมาจากพระเจ้าให้เราหยุดสักนิดหนึ่งที่จะฟังคำของพระเจ้าเพราะเมื่อเราหยุดเรามองเราฟังอย่างตั้งใจจริงๆเราถึงจะเข้าใจคำตรัสของพระองค์เพราะพระองค์กำลังชี้ให้เราเห็นจุดหมายปลายทางของเราอะไรคือจุดหมายปลายทางคือที่ที่เราจะไปอยู่ด้วยกันในแผ่นดินนิรันดร์ของพระองค์โอกาสพระเจ้าให้เราอยู่ในโลกนี้เป็นโอกาสที่เหมือนฟิลาเดลเฟียได้รับโอกาสที่จะลุกขึ้นประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าโอกาสที่จะลุกขึ้นที่จะเป็นพยานถึงนามที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะพระองค์ตรัสไว้ว่าพระเจ้าเปิดประตูแล้วจะไม่มีผู้ใดปิดพระองค์ปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดเปิดร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์สำหรับโอกาสที่พระองค์สอนผ่านคริสตจักรฟิลาเดลเฟียมาถึงข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระเจ้าเมตตาพระองค์เจ้าค่ะ
ให้บทเรียนผ่านฟิลาเดลเฟียที่มายังข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นเป็นบทเรียนที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีประสบการณ์กับพระองค์ในโอกาสนี้ที่สถานการณ์รอบด้านดูเหมือนกับเป็นแต่ความเลวร้ายที่ทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายหมดกำลังใจโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าคำของพระองค์มาหนุนจิตชูใจข้าพระองค์ทั้งหลายให้เห็นถึงกำลังฤทธิ์เดชขอพระเจ้าเมตตาพระองค์เจ้าข้าฝากพี่น้องแสงสว่างทุกคนไว้กับพระองค์ขอพระเจ้าที่ทรงโปรดที่จะเสริมเรี่ยวแรงกำลังขอความรักของพระองค์จะรับรองพี่น้องทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามในเวลานี้ประทานความปลอดภัยประทานกำลังใจประทานสันติสุขแท้และในเวลาเดียวกันขอพระเจ้าให้พี่น้องที่จะรับโอกาสในการเป็นพยานในการประกาศทุกโอกาสที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้เพราะพระองค์เปิดแล้วพระองค์จะไม่ปิดแต่เมื่อพระองค์ปิดแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายก็พลาดโอกาสฝากพี่น้องทุกคนไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน